ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครับชาวกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงก็เห็น PM 2.5 ขึ้นมาอย่างรวดเร็วปกคลุมกรุงเทพทั้งวันก็ว่าได้แม้กระทั่งขณะที่เราคุยอยู่นี้นะครับผมชวนท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับคุณอรรถพลเจริญชันสามาเล่าให้เราฟังว่าสาเหตุเป็นอย่างไรและจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นชาวกทมและต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยครับควรจะต้องเตรียมตั้งรับ PM 2.5 อย่างไรหลังจากที่ผ่อนเบาไปพักหนึ่งอาจจะเพราะโควิดช่วยแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์เรื่อง PM 2.5 จะกลับมาเป็นภัยที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันเตรียมหาทางตั้งรับป้องกันและแก้ไขครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรรถพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ PM 2.5 วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะอากาศปิดนะครับภายใต้สภาพที่มีความกดอากาศสูงมีมวลของอากาศที่มันกดทับอยู่นะครับแล้วก็ความเร็วลมต่ำมันก็เลยเกิดสภาพอากาศที่เรียกว่าเหมือนกับป่าชีครอบอยู่คือมีชั้นบรรยากาศที่กดทับแล้วก็ลงมาต่ำนั้น PM 2.5 ที่ปกติก็มีอยู่แล้วนะครับทั้งภาคการจราจรการเผาในที่โล่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถลอยตัวขึ้นได้ไม่สามารถกระจายออกไปได้ก็เลยสะสมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมันจนเลยเกินค่ามาตรฐานแล้วก็มีความเข้มข้นสูงซึ่งก็มีเป็นส่วนนึงที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพร่างกายครับมันเป็นเพราะว่าโควิด19เริ่มที่จะเบาลงในบางจุดแล้วรถราก็วิ่งตามปกติวิถีชีวิตคนกลับมาปกติหรือเปล่าครับนั่นส่วนหนึ่งไหมครับแน่นอนเลยฮะแน่นอนครับก็คือกลับมาเป็นภาวะปกตินะครับซึ่งเรามีการจราจรหนาแน่นแล้วก็ต้นเหตุสำคัญของ PM 2.5 ในเฉพาะในเมืองนะครับก็มาจากเครื่องยนต์ดีเซลมาจากการบรรดาภายในของเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้ประมาณ 70-80% เลยครับอันนี้เป็นตัวสำคัญมากครับครับครับดูจากเหตุการณ์วันนี้แล้วเนี่ยมองไปอาทิตย์ทั้งอาทิตย์จากนี้ไปเท่าที่พยากรณ์ได้ตรวจได้ทางกรมมองยังไงครับอาจจะให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าเราต้องเตรียมการอย่างไรเราพบว่าตัวแปรสำคัญคือสภาพอากาศนะครับแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จากการศึกษาที่แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นเนี่ยโดยใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็พบว่าจะมีสภาพอากาศแบบนี้ไปจนถึงวันที่17นะและหลังจากวันที่17เนี่ยลมจะลอยตัวขึ้นสูงขึ้นแล้วก็จะมีความเร็วลมมากขึ้นนั่นจะมันก็จะทำให้ PM 2.5 เป็นได้น้อยลงต้องรอถึง17ถึงจะเบาลงใช่ครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างนี้เราคงต้องเร่งดำเนินการครับเราได้ประสานงานกับกทม.ได้ประสานงานกับกระทรวงศึกษาประสานงานกับทางจังหวัดในปริมณฑลตอนนี้เราได้มีการประกาศผ่านศูนย์แก้ไขมลพิษทางอากาศขอให้งดการเผาในที่โล่งครับถ้ามีการเผาก็อาจจะต้องมีการแจ้งเตือนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเผาในที่โล่งนี่มีสาเหตุสักกี่เปอร์เซ็นต์ของที่เราเจอวันนี้ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของประมาณเผาในที่โล่งนี่ประมาณ 30% 30% ประมาณ 25-30% นะครับคือมันก็จะมีจังหวัดใกล้เคียงที่เผาในที่โล่งเนี่ยเข้ามาผสมด้วยครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของท่อไอเสียท่อไอเสียที่ออกมาจากซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการให้ตั้งด่านมากขึ้นในการตรวจรถที่เสื่อมสภาพซึ่งวันนี้เราไปตรวจมา2จุดก็พบว่ามีรถที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานถึง 25% แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรับจ้างส่วนบุคคลรถปิกอัพที่เป็นรถรับจ้างเยอะมากครับครับแน่นอนเรื่องรถแล้วก็เรื่องเผาเรื่องอากาศเราคงทำอะไรมากไม่ได้วิถีชีวิตของคนก็ต้องปรับแต่ก็มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งโควิดมันก็ต้องใส่หน้ากากแล้วก็ PM 2.5 ก็ทำให้เราต้องใส่หน้ากากมันจะกลายเป็น New Normal ทั้งหมดไปพร้อมๆกันหรือเปล่าวิถีชีวิตคนไทยจากนี้ไปแน่นอนครับแล้วก็คงต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานสำหรับโควิด-19 นะต้องพอสมควรทีเดียวครับแล้วก็เป็นการทั้งป้องกันทั้งโควิด-19แล้วก็ป้องกันทั้ง PM 2.5 ถึงแม้ว่า PM 2.5 เนี่ยหน้ากากอนามัยทั่วไปอาจจะป้องกันได้ไม่หมดแต่มันก็จะทำให้เบาบางลงก็คงไม่จำเป็นจะต้องถึงไปใช้กับN95 นะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าขอให้ใช้ทุกครั้งเมื่อออกจาก
เคหสถานหรือออกไปในพื้นที่โล่งแจ้งอืมอืมครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นใช่ไหมครับจากนี้ไปสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยทั่วประเทศมีจุดไหนจังหวัดไหนภาคไหนบ้างที่สถานการณ์จะเลวร้ายพอๆกันพอหลังจากหมดระยะของกรุงเทพแล้วเนี่ยก็จะมีทางพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะ17จังหวัดภาคเหนือซึ่งเราก็จะต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของปัญหาของไฟป่าแล้วก็ปัญหาการเผาในที่โล่งของพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกพืชไร่นะครับเช่นข้าวโพดนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ปริมณฑลรอบกรุงเทพแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างที่ปลูกอ้อยซึ่งตัวนี้เป็นหน้าหีบอ้อยแล้วนะแล้วก็เรากำลังขอความร่วมมือกับทางสมาคมชาวไร่อ้อยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ลดการเผาอ้อยนะครับในระหว่างที่เก็บก็คือเก็บโดยไม่ต้องเผาครับซึ่งตัวนี้อุตสาหกรรมก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดให้ได้สักประมาณสัก 50% ครับนี่ปัญหาที่บอกว่าในพื้นที่ภาคเหนือที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยก็คงจะเป็นจังหวัดที่สำคัญก็คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางแล้วก็ลำปางไม่จะเกิดก่อนเพื่อนนะครับครับถ้าเรามองเรื่องโควิด19มาตรการจริงจังเนี่ยตั้งเป็นสบค.มีคุณหมอมาแถลงข่าวทุกวันมีมาตรการเด็ดขาดทุกคนต้องร่วมมือกันเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษเคยคิดไหมว่าถ้าเราใช้สูตรแบบเดียวกับของเรื่องโควิด19เนี่ยมันอาจจะได้ผลกว่าที่เราทำมาเกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5 ก็ได้คิดว่าเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นรูปแบบที่เราควรจะนำมาใช้ไหมจริงๆเราใช้แล้วครับเพียงแต่ว่าเรายังแถลงข่าวที่ใช้เวลาที่คืออาทิตย์หนึ่งแค่2ครั้งตอนนี้รัฐบาลได้ความสำคัญกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติแล้วก็มีมติครม.เรียบร้อยแล้วนะว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองแล้วก็มีคณะกรรมการอยู่ภายใต้คณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติชาติด้วยแล้วก็มีคณะอนุกรรมการในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขมลพิษทางอากาศซึ่งเราเปิดมาแล้วประมาณ1เดือนเรามีการแถลงข่าวอาทิตย์ละ2ครั้งครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็มีได้มีการแถลงข่าวแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนซึ่งในช่วงสถานการณ์ที่มันมีค่า PM 2.5 ที่เข้มข้นหรือวิกฤตเนี่ยเราจะเพิ่มความถี่ในการแจ้งเตือนครับครับแต่ว่าสำหรับเรื่องโควิดนั้นมีทั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีทั้งเรื่องของการให้ทุกคนร่วมมือกันในแง่ของความจริงความเสียหายที่เกิดจาก PM 2.5 เนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าโควิดนะจะว่าไปแล้วคนตายคนป่วยเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ตายต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแต่ว่าค่าเสียหายอันเกิดจากสุขภาพของคนไทยที่แย่ลงจาก PM 2.5 มันคิดเป็นตัวเลขมันก็ไม่ได้น้อยนะเพียงแต่ว่าคนไทยทั่วไปอาจจะไม่ได้ตระหนักพร้อมๆกันหรือเปล่าท่านทิพย์ดีถูกต้องครับแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือโควิด-19 เนี่ยถ้าป้องกันที่ตัวเองเนี่ยเอาอยู่ครับเอาอยู่ครับก็คือการครับsocial distancing แล้วก็การแคสหน้ากากอนามัยแต่ถ้าเป็นเรื่องของหมอกควันเนี่ยมันจะต้องไปหยุดในแหล่งกำเนิดครับคำว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยมันคือการจราจรมันคือการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนครับมันคือการเผาในที่โล่งของพี่น้องเกษตรกรซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ถามว่าถ้าเราจะห้ามกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อที่จะลด PM 2.5 ทั้งหมดมันก็จะเกิดผลกระทบเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องพยายามแก้ไขในสถานที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะกำหนดมาตรฐานน้ำมันซึ่งอันนี้จะต้องเป็นระยะยาวแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานของรถยนต์นะครับครับเราคงจะไม่สามารถจะไปหยุดรถยนต์ไม่ให้วิ่งก็คงจะไม่ได้ครับเราก็ต้องไปตรวจว่ารถยนต์ที่วิ่งเนี่ยมันจะต้องไม่ก่อให้เกิด PM 2.5 เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องตรวจเช็ครถยนต์ไม่มีควันดำครับดังนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาในลักษณะที่ค่อยๆลดลงเบาลงแต่ว่าเราเข้มในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นมากขึ้นไม่เหมือนโควิดโควิดถ้าแค่แมสทุกคนป้องกันตัวเองมันหยุดได้หยุดได้ทันทีครับครับครับแต่ว่าเราก็เห็นแนวโน้มการใช้ไฟฟ้ารถไฟฟ้าซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มที่จะเอาจริงเอาจังเช่นมีการจะแลกแสนคันแรกถึงแม้ว่าจะยังชะลอกันอยู่นี่นะครับแต่ว่าแนวโน้มมันก็จะเป็นทางด้านของการลดมลพิษทางท้องถนนอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นอธิบดีกรมมลพิษควรจะต้องบอกนี่แหละ
เป็นการแก้ถาวรจริงๆต้องผลักดันเรื่องนี้เลยหรือเปล่าครับอันนี้อยู่ในแผนระยะยาวของวาระแห่งชาติอยู่แล้วครับในแผนระยะยาวเนี่ยเรามีการกำหนดมาตรฐานน้ำมันกับมาตรฐานของเครื่องยนต์ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานยูโร5ภายในปี67ครับนะอันนี้เรากำหนดไว้ระยะยาวแต่ว่าเราคงไม่สามารถอยู่ๆก็ไปเปลี่ยนรถยนต์ของพี่น้องประชาชนได้ทั้งหมดใช่ไหมครับก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็มาตรการในเรื่องของรถ EV หรือรถไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ส่งเสริมอยู่ครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของค่า PM 2.5 ที่มันลดลงเรื่อยๆจุดเปลี่ยนสำคัญนี่คือเรื่องของดีเซลครับเพราะหลายหลายประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาจะไม่พยายามใช้รถยนต์ดีเซลเลยใช่ใช่ใช่ผมเห็นมีหลายประเทศที่เอาจริงเอาจังมากเช่นประเทศจีนประกาศเลยตั้งเป้าปีไหนปีไหนเลยว่ารถจะต้องเป็นรถไฟฟ้ากี่เปอร์เซ็นต์ภายในปีนั้นปีนี้สิงคโปร์เอ่ยมาเลเซียผมก็เห็นมีนโยบายอันนี้ในฐานะที่ดูแลเรื่องมลพิษเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าคึกคักกว่าคนอื่นเป็นพิเศษหรือเปล่าสำหรับอธิบดีอัตพลตอนนี้เราพยายามผลักดันแล้วก็เราได้มีการพูดคุยในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานครับแล้วก็ได้มีมติร่วมกันแล้วทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวก็เตรียมที่จะนำเข้าครม.ครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบนะการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะต้องให้เกิดผลกระทบที่ไม่ส่งผลในภาพรวมของพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยเราก็ต้องพยายามค่อยๆลดเข้าไปลดไปเรื่อยๆครับแต่ปัญหาคือว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยบางทีก็มองว่าเป็นปลายเหตุเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจที่จะไปสั่งการเรื่องรถยนต์เรื่องเผาแม้กระทั่งเผาป่านี่ก็ต้องอาศัยหลายกระทรวงทบวงกรมเนี่ยความร่วมมือการพัฒนาการนี่มันดีขึ้นไหมเทียบกันกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นการร่วมมือดีมากหลังจากที่เรามีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศครับซึ่งศูนย์เนี้ยเราจะเชื่อมไปทุกกระทรวงแล้วก็เชื่อมไปทุกจังหวัดอย่างเนี้ยวันเนี้ยถ้าเราโชว์สีส้มสีแดงที่ไหนเนี่ยเราก็จะโทรประสานตรงไปที่จังหวัดไปที่เขตเลยแล้วเขาก็จะแจ้งมาว่าเขาทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้แผนในวาระแห่งชาติผ่านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศความร่วมมือดีกว่าเดิมมากชัดเจนมากกว่าเดิมมากแล้วก็แต่ละจังหวัดก็ตอบรับนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าแล้งที่กำลังในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเราก็จะมีการเปิดวอลลุ่มเชื่อมโยงกับศูนย์แก้ไขมลพิษทางอากาศเชื่อมกันด้วยครับแล้วถ้าข้อมูลข่าวสารออกมาตลอดเวลานะครับสามารถให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบและมีข้อมูลซักถามได้เนี่ยผมว่าจะทำให้มันมีความรู้สึกตระหนักเหมือนกับที่เราเจอโควิด19ได้ก็จะช่วยเพราะว่ามีนักวิเคราะห์ระดับโลกบอกแล้วว่าวิกฤตคราวหน้านั้นหลังจากโควิด19ไม่ใช่โรคระบาดละจะเป็นเรื่องโลกร้อนจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องมลพิษแล้วล่ะครับแล้วมันจะรุนแรงจะกระทบเศรษฐกิจทั้งโลกอีกรอบหนึ่งผมว่าตรงเนี้ยที่จะเป็นสิ่งที่ถ้าข้อมูลออกมาตลอดเวลาสำหรับประชาชนความตื่นตัวทุกคนทุกครอบครัวต้องทำเหมือนกับที่เราเจอกับโควิด-19 อาจจะต้องมีลักษณะอสมไหมครับมลพิษมีต้องมีลักษณะในระดับท้องถิ่นอย่างนั้นหรือเปล่าเรามีทสมมีใช่ไหมเรามีสามสมัครมีแค่เรามีทสมนะครับแล้วตรงนี้เราจะเร่งคือตอนนี้เราก็เร่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะรับข้อเสนอตรงนี้นะครับไปเร่งในเรื่องของการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าพี่น้องประชาชนกลัวโควิดเหมือนกลัวเพียง 2.5 เหมือนกับกลัวโควิดผมว่าตรงนี้จะช่วยได้ใช่เพราะอย่าลืมนะครับทุกเลนทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งกำเนิดของเพียง 2.5 ต้องให้เขาเข้าใจตรงนี้แล้วให้ช่วยกันครับครับแล้วถ้าเขาเห็นอันตรายแล้วอย่างกรณีโควิด-19 เห็นคนป่วยเห็นคนตายญาติตัวเองไม่สบายมีคนรู้สึกว่าคนใกล้ชิดตายเนี่ยแล้วก็มีข่าวทั่วโลกด้วยว่าประเทศนั้นประเทศนี้แย่ยังไงถ้าเราเรื่องของมลพิษมีรายงานทั่วโลกด้วยเปรียบเทียบเหมือนกับที่เราเห็นโควิดว่าประเทศนั้นประเทศนี้มีคนป่วยจากมลพิษอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าอันนี้แหละจะช่วยกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัวใช่ครับใช่ครับผมด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าสื่อก็พร้อมนะที่จะช่วยในการรายงานแล้วก็ในแง่ของโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มันก็สามารถที่จะนำเสนอได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตอนนี้หลังจากเราประชาสัมพันธ์สายด่วนไปแล้วเนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสควันดำมาเยอะมากเลยนะรถคันไหนควันดำก็ถ่ายแล้วก็แจ้งมาที่สายด่วน1650เนี่ยตอนนี้ผมก็จัดแคมเปญนี้แล้วก็ตามไปถึงบ้านเลยนะเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงไปอะไรแล้วก็
หลายคนโทรมาเยอะมากใครเผาอะไรก็ตอนนี้ก็แจ้งมาเยอะมากเราก็รีบส่งให้จังหวัดให้ส่งชุดเฉพาะกิจไปดูให้ทางเขตไปดูใช่เลยแล้วถ้าสมมติว่ามีการอัปเดตด้วยว่าที่ท่านส่งมาเนี่ยเราได้ตรวจสอบอย่างนี้แล้วผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมว่ามันจะช่วยประชาชนจะรู้สึกว่าเออทุกคนมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหานี้ได้ด้วยดีครับดีครับนี่เห็นด้วยครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะใช่ครับใช่ครับตัวอธิบดีเองเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคอยู่ขณะนี้คืออะไรที่จะไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่อย่างที่ประชาชนคาดหวังคืออุปสรรคเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นครับครับระยะสั้นก็อย่างที่เรียนว่าพี่น้องประชาชนต้องให้ความร่วมมือคืออุปสรรคในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการสั่งการเรื่องของอำนาจหน้าที่ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องอุปสรรคว่ามันสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบของราชการเลยครับแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือพี่น้องประชาชนต้องให้ความร่วมมือครับหลายๆคนยังไม่ให้ความร่วมมือยังหลายคนยังเห็นว่าการดำรงชีวิตปัจจุบันโดยก่อให้เกิดฝุ่นพิษฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยคือถือว่ายังมีความไม่รับผิดชอบต่อสังคมอีกเยอะครับนะอย่างเช่นเนี่ยที่ผมไปตรวจในเรื่องของรถรับจ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องทำมาหากินเขาต้องใช้จ่ายจะไปเปลี่ยนรถก็ไม่ได้เพราะรถเขาเก่าแต่เขาก็ต้องทำคืออย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่การทำเวลาเขาจะประกอบอาชีพอะไรเขาต้องสำนึกเสมอว่าต้องเป็นอาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมครับแต่นั่นแปลว่าทางรัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเยียวยาเหมือนกับที่เราเจออยู่กับโควิดไงครับมันต้องมาตรการเยียวยาเพราะว่าการจะเปลี่ยนจากรถเก่าไปรถใหม่มันก็มีค่าใช้จ่ายตอนนี้เรามีแคมเปญร่วมกับทางค่ายรถทุกค่ายเลยนะฮะในช่วงปีใหม่เนี่ยครับลดตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปจะได้ลดอย่างน้อย 50% นะทั้งค่าแรงและค่าอะไรเออครับแล้วก็มีศูนย์บริการทุกยี่ห้อเลยครับเข้ามาร่วมกับเราแล้วก็เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับครับครับสำหรับเฉพาะรถเก่านะตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีรายละเอียดยังไงบ้างลดเยอะเลยรายละเอียดยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังคนที่ฟังดูจะได้เห็นภาพครับคือตอนนี้รถทุกค่ายนะครับครับท่านเอาไปเข้าศูนย์นะครับครับเช็คน้ำมันเครื่องเช็คเครื่องยนต์เช็คอะไรทุกอย่างได้ลดหมดนะครับก็มีตั้งแต่ 50% ขึ้นไปนะครับทุกค่ายเลยครับรวมไปถึงค่าไหลและก็ค่าแรงด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดที่ควรจะออกมาให้ได้รับทราบกันเหมือนกับทุกวันนี้มีเรื่องของโควิด19ก็มีเรื่องคนละครึ่งมีเรื่องของการช่วยเยียวยามีเรื่องของ SME ที่จะช่วยสมมติว่ามีการให้กู้ดอกเบี้ยถูกซอฟท์โลนแบบที่กระทำกับ SME กรณีที่ท่านทิพย์ดีพูดถึงคนที่บอกว่าโอ้มีปัญหาไม่รู้จะเปลี่ยนรถยังไงจะปรับไม่มีเงินก็เนี่ยรัฐบาลก็จะให้กู้ดอกเบี้ยถูกระยะยาวเพื่อจะให้ปรับแก้กันไอ้ตรงนี้ผมว่ามันต้องทำอย่างเป็นระบบเลยนะยังมีอีกแคมเปญนึงนะฮะที่ทางผู้ผลิตน้ำมัน2รายใหญ่ครับครับเขาลดราคาน้ำมันเกรดพรีเมียมที่มีคุณภาพกรรมฐานต่ำนะฮะมาขายในราคาปกติแต่จะขายเฉพาะในช่วงหน้าฝุ่นก็คือตั้งแต่เดือนธันวาไปจนถึงเดือนกุมภาครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมที่เป็นกรรมฐานต่ำในกรุงเทพและปริมณฑลในราคาปกติได้นะครับครับครับแน่นอนครับมีคนทั่วไปถามท่านทิพย์ดีบอกสิว่ายังต้องรอไปเจออย่างนี้อีกกี่รอบนานเท่าไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับลองแนะนำให้กับคนไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้ดูถ้าพูดถึงค่าเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยแล้วก็ของกรุงเทพมหานครเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยเราเป็นอากาศที่ดีนะเฉลี่ยแล้วประมาณ25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากมาตรฐาน50อันนี้หมายถึงเฉลี่ยทั้งปีเฉลี่ยนะครับที่เราแย่เนี่ยก็คือแย่เฉพาะในช่วงเดือนธันวาและมกราอาจจะต่อเนื่องไปถึงเดือนกุมภาก็แล้วแต่ฤดูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง3เดือนเนี่ยทุกคนต้องร่วมมือกันด้วยการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างในการที่จะลดฝุ่นละอองครับภายใต้พฤติกรรมของตัวเองครับใช้รถให้น้อยลงใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นอะไรที่ช่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าทุกคนช่วยเนี่ยมันจะบางลงนะเพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของจิตสำนึกของแต่ละคนที่จะให้ช่วยเหลือกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับงั้นพี่น้องประชาชนต้องป้องกันตัวเองและต้องช่วยเหลือทุกคนซึ่งกันและกันด้วยครับครับแต่ว่าความร่วมมือประชาชนจะเกิดได้ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์
เราต้องตอบให้ได้ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรในการที่เขาจะร่วมมือใช่ไหมครับใช่ครับประโยชน์ก็คือสุขภาพดีอากาศบริสุทธิ์อันนี้คือประโยชน์ที่เขาได้แน่นอนและเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับร่างกายแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางก็พอทางศูนย์แก้ไขปัญหาบนพื้นดินเราจะเร่งในเรื่องของการประหยัดพลังงานมากขึ้นครับแล้วก็ตัวเลขด้วยว่ามันกระทบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรการที่คนป่วยมากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละครอบครัวค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องออกเนี่ยมันสูงขนาดไหนผมว่าตรงนี้ก็สำคัญว่าสุขภาพของคนไทยนี่มันแย่พอเจอโควิดแล้วก็เห็นชัดเจนตัวเลขมันมีคนป่วยคนตายได้แต่ว่าในกรณีของ PM 2.5 และมลพิษเนี่ยมันเป็นฆาตกรเงียบมันค่อยๆเข้าไปในปอดเราแล้วก็ทำลายสุขภาพเราตรงนี้แหละอาจจะไม่เห็นภาพกันชัดเจนนักถ้าเราไม่มีข้อมูลตัวเลขออกมาตลอดเวลาแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูง่ายๆว่าชีวิตของคุณสั้นลงกี่ปีแล้วก็ถ้าเรามีคุณภาพอากาศดีกว่านี้เราจะอยู่ยาวอีกกี่ปีคุณไม่ต้องเสียตังค์เท่านี้ไอ้รัฐบาลก็จะประหยัดเงินได้เท่านั้นทีผมตอนนี้ยังผมแค่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเพียงพอข้อมูลเหล่านี้ได้ครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเร่งในเรื่องการสื่อสารให้มากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มนะครับพูดเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังอันนี้ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายใช่ถูกต้องครับก็มีกลุ่มเยอะฮะโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องไฟป่าก็เหมือนกันก็จะมีกลุ่มที่คุยไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายครับอืมใช่ไฟป่าก็ยังมีอยู่แต่ผมไปหลายจังหวัดทางเหนือนะครับก็มีนะความร่วมมือของประชาชนกลุ่มต่างๆที่ร่วมมือกันเฝ้าระวังการต่างๆนะก็มีไม่น้อยนะท่านดีเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในปีนี้เราให้ความสำคัญกับท้องถิ่นก็คืออบต.อบต.ครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการเบิกจ่ายค่อนข้างจะมีอุปสรรคแต่ว่าในปีนี้การเบิกจ่ายของอบต.สามารถทำได้เพราะฉะนั้นอบต.สามารถจัดทำแผนแล้วก็เบิกจ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมไฟป่าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นการเสริมความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยก็อยู่ใกล้ปลายป่ามากที่สุดใช่เพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปถึงไฟได้รวดเร็วกว่าความเสียหายก็น้อยกว่าถูกต้องเพราะไฟป่าเนี่ยถ้าเข้าถึงเร็วเนี่ยจะควบคุมได้ง่ายครับนะแต่ถ้าเข้าถึงช้าเนี่ยมันกลายเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสมากครับงั้นในปีนี้เราให้ความสำคัญในเรื่องของชุมชนมากแล้วก็ในช่วงก่อนถึงฤดูไฟเราก็ให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ร้อนไม่เป็นที่ป่าเนี่ยเราจะมีการนำเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ครับซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลมาอย่างน้อย 1,000 ตันแล้วนะในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือที่เราจะเอาออกมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าจัดระเบียบการเผาในพื้นที่เกษตรครับเพราะปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมในพื้นที่เกษตรได้แล้วก็มีการเผาพร้อมๆกันครับพอเผาแล้วเนี่ยมันก็เลยมีความเข้มของ PM 2.5 และ PM 10มากเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็ยังขอร้องให้เผาเหมือนกันแต่ว่าถ้าท่านจะเผาต้องแจ้งและเราเดี๋ยวจัดระเบียบให้ว่าคุณควรจะเผาในช่วงไหนเผาไม่ได้เราก็จะประกาศครับครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกระจายในเรื่องของความเข้มข้นของ PM 2.5 และ PM 10อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรานำมาใช้ในปีนี้ครับกับเพื่อนบ้านล่ะความร่วมมือของปีนี้เราจะใกล้ชิดมากขึ้นไหมที่เผาแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีการคุยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับภายใต้ข้อตกลงในภูมิภาคอาเซียนว่าในเรื่องของหมอกควันข้ามแดนครับแล้วก็ได้พูดคุยกับทางประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันเลยก็คือเมียนมากัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวนะครับได้พูดคุยกันว่าเราจะร่วมมือกันลดทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าเราก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดหรือแม้แต่จะสนับสนุนในเครื่องมือในบางชนิดอย่างเช่นในเรื่องของรถตรวจสภาพอากาศซึ่งเราก็เคยสนับสนุนไปที่ประเทศเพื่อนบ้านครับครับเพราะทุกปีก็จะมีปัญหาช่วงนี้แหละที่ก็จะเผาแล้วก็จะข้ามมาบ้านเราหรือว่าเราบ้านเราก็ขึ้นไปบ้านเขาบ้านเขาเหมือนกันนะครับครับก็คงจะต้องมีการทำกันทุกๆวิถีทางแหละครับเพราะภาพวันนี้ในกรุงเทพนั้นย่ำแย่จริงๆเราก็ต้องติดตามแล้วก็ช่วยกันทุกวิถีทางนะครับหวังว่าท่านทิพย์ดีก็จะให้ข้อมูลแล้วก็จะบอกกล่าวกับประชาชนทั่วไปตลอดเวลาว่าทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับครับขอบพระคุณมากครับท่านทิพย์ดีอรรถพลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device